พี่น้องสวัสดีย่ามเสาร์เด้ออ่ะตื่นมาย่ามเสาร์ไม่เห็นน้องกระแตพี่น้องมายืนทักทายอยู่แต่เช้าเลยปีนไปทำไมกูไม่รู้ระวังตกนะพี่น้องหกโมงครึ่งนะพี่น้องเนาะหกโมงครึ่งไฟตรงตอนนั้นยังไม่ปิดเลยพี่น้องเนี่ยคือบรรยากาศตอนเสาร์เนาะเดี๋ยวสักครู่จะพาพี่น้องเดินลงไปสำรวจบรรยากาศตอนเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ว่าจะได้พี่น้องเนี่ยคือบรรยากาศของถนนเนาะพี่น้องเนาะถนนที่เขาทำใหม่มีคนวิ่งจ็อกกิ้งอะไรก็วันไปตอนเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์พี่น้องทะเลกำลังเรียบสงบจะเป็นยังไงไปดูกันนะพี่น้องเนาะเราตอนนี้ก็เห็นเขามาปูเตียงกลางเตียงกลางร่มผ้าใบสำหรับคนที่จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจระดับพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างกันนะพี่น้องเด้อสวัสดีตอนเช้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้าเด้อวันนี้อากาศดีอีกแล้วตื่นแต่เช้าเลยมานี่พาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศชายหาดเด้อจ้ะเด้อวิญญาณยามเช้ายินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่ามันนี่พามาเบิ่งชายหาดพี่น้องจ๋าเนี่ยตอนนี้ใกล้ๆหาดที่เขาแบบว่าอะไรนะตอนเห็นไหมแสงแดดกำลังออกแล้วพี่น้องสวยมากพี่น้องจ๋าใครอยากจะมาสัมผัสอากาศสดชื่นสดชื่นแบบนี้พี่น้องเนี่ยคุณบ่าวจ๋าเนี่ยดูสิพระอาทิตย์มันเหมือนกระจกเลยพี่น้องจ๋าดูสิเนาะพามาให้ดูกันใครที่อยากจะมาเที่ยวมาชมก็มาได้ด้วยจะเด้อพาอย่างเบิ่งเดี๋ยวจะพาเดินขึ้นไปข้างบนเขาจะมีปูตอนประมาณ 7-8 โมงเช้าเขาจะเอาปูขึ้นมาให้เก็บเขาไปเก็บปูลากอวนตรงนั้นเห็นไหมพี่น้องอวนปูตรงนั้นนะเขาได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะมาให้เขาจะมาขายไม่ใช่มาให้บอกผิดพี่น้องไปเดี๋ยวจะพาเดินฟังเสียงคลื่นเสียงลมด้วยพี่น้องจ๋าเนาะโอ้แดดออกแล้วพี่น้องจ๋าโอ้สวยสวยคลื่นทะเลยามเช้าใสสะอาดผุดผ่องเป็นยองใหญ่พี่น้องสวยบ่จ๋าเนาะเดี๋ยวจะพาเดินไปเรื่อยๆก็แล้วกันเขาก็เริ่มเอาหาดมาตั้งแล้วพี่น้องนี่ก็คือชายหาดจอมเทียนที่คอยพักอยู่นะพี่น้องจ๋าเนาะอยากมาฝากกันนะจ๊ะเพราะว่ามันสวยคือมันสดชื่นนะมันจะต่างกันกับหาดชะอำอยู่แถวนี้จะมีตึกสวยๆเยอะมากคือตึกที่แบบเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เขาอยู่เขาอาศัยอยู่คนจะอาศัยอยู่เยอะมีต่างชาติมีคนไทยด้วยคนไทยก็มีราคาคนไทยในซอยเล็กๆเนี้ยในซอย1ซอย2ซอย3เนี้ยจะมีราคาคนไทย4-500ถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์ของฝรั่งก็ประมาณ 1,000 อะไรเงี้ยน้องจ๋าทำมาเบิ่งทำมาเบิ่งบรรยากาศไปเนาะเบิ่งฝรั่งกับลงว่ายน้ำเขาบอกว่าว่ายน้ำตอนเช้าจะทำให้เราอะไรนะสุขภาพดีนะพี่น้องจ้ะดีแต่สุขภาพบรรยากาศแดดกำลังจะลอดส่องออกมาอุ้ยใครนะกำลังจะลงน้ำมาเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดคือซัดแซ่บเลยพี่น้องจ๋ามันจะเศร้าถึงจ้าตรงนี้ก็คือเขาให้เขากั้นไว้ให้คนเล่นน้ำด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่ามันจะมีเรือเจ็ตสกีเจ็ตอะไรนะเขาให้เล่นออกนอกบริเวณเขตตรงนี้ที่เขากั้นไว้เพราะว่ามันมีอุบัติเหตุพี่น้องเจ็ตสกีคนขับก็ขับแบบว่าเหมือนกับขับมอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วเสร็จทีนี้ก็คนเล่นน้ำก็เล่นไปถ้าไม่กั้นเนี่ยชนกันแน่ๆเลยพี่น้องจ๋าเฮ้ยมาแข่งกันพี่น้องเอาล่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเราไปเดินข้างบนกันดีกว่านะไปเดินดูว่ามาแถวจอมเทียนเนี่ยจะมีอะไรเอ้ยมีน้องหมาด้วยตอนกลางวันตึกกำลังส่องแสงนะตอนกลางวันที่ไหนตอนเช้าวอผิดมึงแสงแดดย้ำเสาพี่น้องเห็นไหมแถวนี้จะน่าอยู่มากนอกจากเด็กก็มีคนคนก็ถ่ายรูปกับต้นปงต้นปาล์มนะพี่น้องนะส่วนมากจะเป็นคนจีนคนอะไรกันก็เหมือนเขาเหมือนเราเนาะไม่ค่อยได้เห็นเนี่ยคือหาดจอมเทียนไม่มีใครตื่นกันหรอกจ้ะนี่จะข่อยนะตื่นก่อนโมนะนานเราได้มาอยู่เราก็มาอยากจะมาสูดอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์มาสัมผัสกันเห็นไหมพี่น้องตึกแถวนี้สวยแดดกำลังขึ้นเลยปีนี้ประเดี๋ยวไปเกาะนะพี่น้องไปปะเพราะว่า
มันร้อนน่ะต้องออกมาแต่เช้านี่พี่น้องใช่ไหมสวยบ่พี่น้องจ้าบังบักผ่าวกุ้งอย่างแดดก็สวยเด้มองดูมองน้ำไปก็เหมือนกระจกนะพี่น้องนะอันนี้ก็คือสถานีตำรวจของดงตาลแล้วก็นี่ก็คือเซเว่นสุดฮิตสุดฮิตสุดฮอตมุมนี้10กว่าปีที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่า10กว่าปีป่ะมุมนี้จะสั่งจะทำอะไรมันก็ไม่ขึ้นนะพี่น้องคือมันไม่ประสบความสำเร็จโอ้ยสวยมากเลยดูสิน้องแต่ว่าอะไรนะเขามาทำเปิดเซเว่นโอ้โหขายกันทั้งวันทั้งคืนเลยพี่น้องแกถึงตีสามตีสี่เนี่ยคนมาเลี้ยงคิวกันสื่อยิ่งกว่าอะไรอีกพี่น้อง นะนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าที่ไม่ได้มีแสงระยิบระยับกระพริบกระพริบเหมือนแต่ก่อนเนาะคือบรรยากาศบ้านๆเลยเวลาเราเดินมาตรงนี้ตามท่อน้ำมันจะส่งไอร้อนไอใต้ดินขึ้นมาเนาะเขาดีมากเขาจะมีการเตรียมไว้ให้สำหรับคนไม่สบายคนพิการเนาะน้องเจ้าบางคนปลูกต้นไม้ต้นหยางไว้เห็นปะสวยบ่จ้ะสวยเนาะเขาทำใหม่แล้วสวยก็จะมีปลูกต้นปงต้นปาล์มเป็นบรรยากาศแบบนะเอามาฝากเดินกันไปเรื่อยๆบรรยากาศสวยเด็ดพี่น้องเนี่ยดูสิต้นปงต้นปาล์มอะไรว่ากันไปฝรั่งตอนบ่ายๆฝรั่งก็จะมานั่งกันตรงนี้ตอนเช้าๆบรรยากาศสวยค่ะพี่น้องจ๋ามีคนลงไปเล่นน้ำเล่นน้ำนะสวยป่ะสวยเนาะเนี่ยมีเรือเล่นวิ่งมาแต่เช้าเลยพี่น้องสวยสวยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นปาล์มอันนี้เขาจะรักษาความสะอาดกันเยอะเลยที่ตึกที่เรากำลังเห็นแดดกำลังส่องเลยพี่น้องแดดขึ้นมากก็คือแดดขึ้นเลยก็คือห่อนเลย นะใครอยากจะมาเที่ยวก็มาเที่ยวเลยจ้ะมันคุ้มค่าอยู่มันสวยเดี๋ยวนี้เขาทำสวยเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะจอมเทียนนะพัทยาก็สวยทุกวันนี้พัทยาก็เริ่มที่จะสะอาดมากขึ้นเมืองฝรั่งกับพากันมาเลยน้ำไปเสาอะไรจะมีความสุขเท่ามาว่ายน้ำตอนเช้าๆพี่น้องถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยตื่นขึ้นมาก็หนาวจับสายมาก็หนาวจับที่เนี่ยตื่นมาแล้วร้อนเลยจักสิว่าคว่ำได้ตื่นมากก็ร้อนเลยพี่น้องไปต่อคอนโดวิวทะเลพามาเบิ่งพามาชมอันนี้ตรงนี้จะเดินมากับคุณตะวันนะอันนี้ร้านอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมเนาะมันฝรั่งก็แถวนี้ก็ประมาณพันกว่าพันห้านะต่อคืนตรงนี้มันน่าหาดเลยตรงนี้เป็นหาดที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักกันเพราะว่าส่วนมากจะมีแต่ชาวต่างชาติมานั่งเพราะว่าโรงแรมที่ค่อยพักก็อยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไม่มีรถวิ่ง10โมงเขาจะปิดไม่ให้รถวิ่งมันจะเป็นจุดที่แบบว่าเงียบสงบถ้าเป็นพัทยาเนี่ยมันจะเป็นรถวิ่งไปมาเนาะนี่ร้านอาหารที่ค่อยมากินแซนบาร์ดูในรอดูในคลิปนะมันจะมีนะแล้วตรงนี้เขาจะเริ่มมีชายหาดแล้วก็จะไม่มีรถวิ่งละ10โมงถนนเขาจะปิดตรงเนี้ยแต่ก่อนมันจะเป็นต้นมะพร้าวเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้เขาทำใหม่เนาะเขายังทำไม่เสร็จเลยบอกว่าวางท่ออะไรนะวางท่อปลาอะไรสักอย่างน้องพี่น้องเนาะก็เดินเข้ามาถ้าเดินเข้าไปข้างในยิ่งจะร่มรื่นโรงแรมเดอะวันอะไรพวกนั้นอันนั้นวิวทะเลเจ็ดเคยเพื่อนมีโรงแรมมีห้องอยู่ตรงนู้นตอนนี้ขายไปแล้วอันนี้ก็คือพัทยาปาร์คน้องพี่น้องเด้อเรามองเห็นฝั่งพัทยาได้แต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่จอมเทียนมันเป็นหัวตะหนอขึ้นไปอ่ะนะน้องแถวนี้ก็จะมีดอกไม้สวยๆเขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขารักษาความสะอาดเนี่ยก็จะมีคนมาเก็บมากวาดตามถนนวิวสวยๆวิวสวยๆขนาดนี้ปะทะเลสีครามสวยงามสะอาดตาเนี่ยขยะเขาก็จะเก็บมาละเดี๋ยวก็จะมีรถมาขนมาเก็บขยะนะพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันเป็นแหล่งที่พักอาศัยนะพี่น้องเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยปีนี้ไม่ได้ไปทำอะไรนะไม่ได้ไปว่ายน้ำที่สระเลยสระก็อยู่หลังบ้านตัวเอง
คือสระของโรงแรมน้องก็ไม่ได้ไปวิ่งไม่ได้ไปว่ายน้ำเลยหมดแต่ไปทำอย่างอื่นหมดแต่อยู่บนห้องพี่น้องโอ้ยเนี่ยพี่น้องว้าวมีเศษเนี่ยเขาก็จะเก็บเขาก็จะพวกพนักงานเตียงเนี่ยเขาจะเก็บแล้วเดินไปตรงนู้นมันจะเป็นที่ว่างเขาจะรัฐบาลเขาจะปรับให้เป็นที่ว่างที่สำหรับทุกคนเนี่ยพี่น้องมานั่งกันก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีนะมากกว่าเดี๋ยวเขาจะมากวาดขยุ่งขยะตรงนี้แล้วสวยป่ะพี่น้องน้ำสาวสวยอ่ะดูสิโอเคพี่น้องเสร็จหน้าที่แล้วแค่นี้ได้จะเด้อเดี๋ยวค่อยจะขึ้นไปด้วยกันคลิปหน้าด้วยจ้ากดไลค์กดติดตามเด้อบ๊ายบายสวัสดีจ้า